ครับพี่น้องสวัสดีย่ามือแรงครับผมหลังจากเลิกการเลิกงานมาครับเข้ามาบ้านแล้วครับพี่น้องฮู้เฮ็ดเถียงกันหลายมือเนาะมื้อนี้สิลาบปลาครับพี่น้องครับลาบซ้อยเฮ็ดสุกเนาะพอเนาะเมื่อคืนให้กินอันนี้ล่ะโอ้บีแตกแล้วตัวนั้นโอ้เสียดายบีแตกแล้วบีแตกแล้วโอ้เสียงพุ่นนะเสียงใหม่อันนั้นนั่นเคี้ยวมาแดงนะงามงามงามคือกันอะไรก็ได้โอ้ยบีปลาไปเอามาแต่บ้านบุ้งเขียวพี่น้องครับนะครับ2 กิโลนะครับเอามาเห็ดกินข้าวแล้งกันมานี่วิถีชีวิตบ้านๆอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ะคั่วแล้วจังไปล้างเขาก็ได้เขียงจะไหนมันคืออันใหญ่แต่จะได้คั่วแล้วจังล้างร้อนๆเนาะจังไปเห็ดไปต้มต้มน้ำพอแก้วลาบปลาครับมื้อนี้ครับนี่ปลาใหม่ๆสดๆเลยนี่ดิโอ้ยโอ้ยความโอ้ยความเลยตกมันลื่นได้ตกเสร็จอัญญาไข่อยู่พอสิล้างอยู่ปานใดกันยังเหี่ยเนาะกะละมั่งนะพอโอ้บีบีบีแง่สะหันละตัวนี้ใส่ดูครับผมน่ะจะมันทกไว้ทกว่าเนาะมันหมื่นซะแล้วมันนั่นปลาไม่สิตัวพี่ๆปลานี่ล่ะจานร้อยสิเลี้ยงปลาซี่พี่นี่แหละครับพี่น้องลงน้องนะครับเพราะว่าทางนี้นิยมกินแพงเด้โลละ100บ่ได้บ่โอ้ยว่าทางขอนแก่นผมนี่บ่แพงปานนี้เด้ตอนอยู่ขอนแก่นมันโลละ50 60นึงอุบลแพงทุกแนวแม่นครับอันนี้มันปลาน้ําโขงนะครับเลยแพงเพิ่นเลี้ยงใส่น้ําโขงครับปลากระสังน้ําโขงก็เลยแพงหน่อยเอาโอ้สุเรดังไฟแล้วทั้งนั้นดังไฟติดบ่เนาะทั้งนั้นเนาะติดบ่เนาะดังไฟนี่เนาะมีลูกมีเมียแล้วก็ดังติดอยู่ดอกติดปุ่นทันเปิดสอบเลยเอาคุณวางเพิ่งโอ้โอ้ดังไฟดังไฟวิถีชีวิตบ้านๆนี่แหละพี่น้องครับวันนี้ครับสุเรพ่อแก้วพ่อแก้วควบปลาถ้าเชฟไม่เชฟไม่เอารถไถออกไปให้อยู่ครับพี่น้องคำว่าน้ำก้นว่าสั่นพอดีละแล้วพอดีเอาดิสวมาแล้วสวมาแล้ว ปลาทุกใส่ขี้ดินพี่น้องเอ้ยวันหลาบสวยซีซีไฟนี่สองตัวนี่ครับสุดยอดนะพ่อเนาะโอ้ยบีปลาถึกเนื้อมันเลยนี่พ่อเอ้ยคมบีมันแตกพ่อแก้วนี่ว่าเป็นยังมันถึกเนื้อปลามันคมเลยข้างหลังอยู่บ่ข้างหลังกับเจ้านี่ฟักหอมก็เอาอยู่นี่เลยพี่น้องฟักหอมก็สดๆเลยเฮานี่ผักแพวกำลังปงกำลังยอดเขียวๆเลยผักแพวส่วนผักหอมบัวนี่ก็โอ้ยสุดยอดเลยผักหอมบัวตกค่ำแรงมาแรงมาแรงมาหาแนวกินตามวิถีอีสานบ้านเฮาบ้านเฮามาโอ้ยเดี๋ยวคนล่างถ้วยพอดีเลยบ้านว่างั้นก็ว่าสิล่างก็ข้าล่างกะละมั่งกับถาดให้พ่อยายแก้วอยู่สมาคมผู้ชายพี่น้องเอ้ยผู้หญิงบ่ค่อยมีดอกเพิ่นบ่ค่อยมาจานร้อยบ่รอครับติ่มไม้ผู้ใส่เฮ็ดเองโลดเพิ่นว่าเอาก็เอาสับแล้วจังไปล้างว่าซั่นแล้วว่าสบายมากเลยว่าซั่นขี่มันเฮ็ดเกี่ยวแล้วว่าสุดยอดเท่านั้นเนาะพออืมลาบต้มน้ำปลาแดกเอาเนื้อปลาไปลวกแล้วก็ซอยผักหอมนะครับใส่ข้าวขัวพริกป่นอุ้ยครับครับพี่น้องนั่นคือบ่มีมีติโตเด้บ่เออมีติโตมาย่ำกระดูกมีติโตเฮาเอาไปผุ่นเด้เฮาไปเถียงนั่นนะครับต้มเป็นตัวโลดเปื่อยคือเก่าล่ะกระดูกมันซื่อเออครับเป็นไดทั้งนั้นติดระบบไฟเมื่อวางเฟืองวางเฟืองทานสอบบ่ง่ายเลยบ่ต้องห่วงบัดนี่ทานไม่อยู่ค่าย่างดีฮะคำมาแรงมาพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกับเขากับน้ำกินกันคือเก่าคือเดิมครับ
ต้นทุเรียนกำลังถอดยอดถอดใบอีกจักสิรอดบ่รอดทุเรียนต้นนี่มันแข็งน้ำเปลืองว่าไว้ใกล้น้ำนี่นี่เอาล่างถวยแล้วซอกก้อนเด้อมันจังสิบ่ขิวปลาจังล่างน้ำกวนเอาก็ได้เออมาแล้วมาแล้วสมาคมพ่อขั้วเนี่ยพ่อยาแก้วเนี่ยสุดยอดครับขันเชฟไม่บ่มีกับพ่อแก้วขันพ่อแก้วบ่อยู่กับเชฟไม่สลับซับเปลี่ยนกันนี่แหละครับทีมงานตัดร้อยในสิต้มกระดูกอดอกครับพี่น้องต้มหัวมันใส่กระดูกใส่บะขามดิบนะพ่อเนาะต้มจุ่มสมโซดพี่น้องเลยขามดิบนี่ครับนี่ได้ต้นนี่ได้มาบ่ไงนี่ก็มาบ่ไงนี่นั่นต้นของไอ้อึ่งน่ะมาบ่ไงเลยแล้วผมล้างปลาให้ก่อนบัดนี้พี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตล้างปลาเพิ่นก่อนครับอ้าวดังไฟติดแล้วครับผมกําลังล้างปลาแล้วบัดนี้นี่คือสิส่วนสิต้มสมต้มสมสดน้ําครับพี่น้องส่วนนี้พอแก้วเราสิซอยนะครับส่วนนี้จะส่วนจะซอยครับพี่น้องแผนกต้มเดี๋ยวจะเราสิต้มเองใส่บะขามเปียกกับบะขามดิบมันอยู่สูงว่าซั่นเอาบะขามเปียกเลยล่ะมันจังแซ่บสมบ่ล่ะใส่ลงไปสมกินบ่ได้ซะแล้วเนาะอ้าวซอยแล้วพอแก้วซอยแล้วลาบซอยนะครับพี่น้องนะครับนี่ซอยต้องเฮ็ดเป็นตอนตอนบางๆเนาะครับพ่อเนาะใส่ติ่งหลิงเลยพี่น้องครับเนื้อมันโอ้แน่นอนขนาดว่าคั่นบักนาวนี่แซ่บจริงๆครับลาบซอยคั่นบักนาวเออลืมบักนาวหน่อยซอยจ๋าแป้วบักนาวโอ้ดีมันแตกเสียดสีมันนี่ผมละเนาะเนาะอีพอก็เอาบีใส่อย่างพอใส่เจียวบ่โอ้ยยังมาถึกซิดใส่เจียวครับใส่อันลาบซอยก็ได้ขมจังน้อยมันสิบ่ขมเพียงพอบ่เฮาก็แบ่งใส่กินขมบ่ได้ได้ผมนี่พอเขาทาบ่ได้ได้ผมคันลาบก็คือจวดจาดฟาดบึ้มเลยเอาเลยข้าวคั่วพริกป่นเดี๋ยวขออนุญาตเอาเกลือไปใส่หม้อต้มก่อนบัดนี้ไปเอาปลามาซอยซะดิก็เลยนำไปเอื่อนเพิ่นว่าคั่วปลากระดาษสันดอกกำลังสิต้มปลาได้เอาเกลือไปใส่ก่อนปลากระชังเอาเกลือก่อนพี่น้องเอ้ยนี่ใส่เกลือจักหน่อยนี่ก็ต้มปลานะครับขาดบ่ได้นั่นก็คือนี่ผงนัวนี่ผงนัวเสร็จสับเอ้าต้มเรียบร้อยบาดนี่ทาแต่เพิ่นซอยนี่ครับผักจะลอยไปเก็บว่านั่นก็คือใบยานางแดงกินกับลาบซอยสุดยอดครับพี่น้องครับสิขั้นหยังล่ะพ่อขั้นมุดแดงหรือขั้นบักนาวขั้นมุดแดงคักแน่นอนมุดแดงแล้วมันแซ่บมุดแดงขั้นบ่ตักขั้นเฮ็ดอันขั้นเฮ็ดอันมุดแดงสมมันกัดมันเนาะใหญ่เนื้อมันแข็งไอ้ต้นว่าขั้นมุดแดงของเพิ่นนี่ไปเฮ็ดเองโอ้พอต้นว่าเฮ็ดเองเลยบาดนี้ได้มาอีกปุ๊บนึงแล้วครับบาดนี้อืมครับๆแต่ว่าเจียวมันก็สิเฮ็ดเอาขี้มันอู้เอาพุ่นละสระมักจำเจียวบ่ใส่บีเด้อล่ะมันขอยันขมบีมันออกขมกินบ่ได้เด้บ่อันอันบีเฮ็ดเจียวบ่บ่ออกจักกันโอ้ครับติขี้ก็พ่ออืมนี่ๆเอาแยกไปแล้วนี่ขั้นบ่คักก็เอาใส่ยังเอาใส่นี่ครับผมแค่ใส่ต้องหาแต่ลาบมันพอจะแก้วว่าใส่บีป่ะมันผมยามมันขมซะดิสุเรไปใส่เนาะโอ้ไปเอาติ๊บเข่าห่วยเตรียมพร้อมเลยหม้อนี่เอาติ๊บเข่าเตรียมพร้อมอย่างเดียวว่าปัดใจปลาว่าไปให้โจกมันไหนพันเยี่ยมข้าวนึงว่าซะเนาะมันบ่รถเพิ่นบ่หันโอ้สะบ่ฝ่าวขนาดเลยว่าสมาคมครับคำมากินคิดแล้วกับพักพรน้ำกระเวียนกับไปสู่อยากสู่งานกันตัวครับนี่แหละครับวิถีชีวิตอีสานบ้านจานร้อยนะครับใบกะเพราแล้วมาใส่เนาะต้มมันเนาะเอามันสุกแล้วใบกะเพราใส่เดี๋ยวผมยังสิไปเก็บให้เขาไปเก็บให้ก็ได้สนามบ่ยากถ้าปลามากก็ได้ปลาไปเก็บให้ต้มเดือดเทกระดูกมันร่วงมาเนี่ยเอาละครับพี่น้องเถาสองเถาลุยกันแล้วบัดนี้มีแต่พอคั่วรุ่นสมังเลยครับพี่น้องจานร้อยมีนาทีต้มอย่างเดียวเอาเดือดแล้วบัดนี้เฮ็ดเถียงเฮ็ดเถียงก็สองเถานี่ล่ะสองเถา
ม่ให้กินกับสองเหล่าสองเหล่านี่ละดึกอย่างเดียวให้พี่น้องเบิ่งกันอยู่นี่แหละครับพี่น้องม่วนซื้อโน้เซลกันอยู่นี่แหละครับการกินการกินการเฮ็ดใบเนี่ยนั่งแดงนี่นี่ข่อยมาแล้วเนี่ยพูดอ่ะพวกว่าไงเลยเอาลาบซอยครับพี่น้องครับลาบซอยแต่ว่าเฮ็ดสุกเด้อพี่น้องเด้อปลานิ่นเฮานะครับเอาน้ำเดือดแล้วขออนุญาตเอาปลาลงก่อนครับบัดนี้โอ้เดือดแล้วเดือดแล้วเอาพี่น้องเดี๋ยวหาตะไคร้มาใส่ก่อนครับบัดนี้ลืมตะไคร้แล้วพี่น้องเอ้ยทาใบมะกรูดคู่จาดไปเอาใบมะกรูดอยู่มาง่ายบ่เนาะนี่ใส่ตะไคร้ลงไปเป็นได้บัดนี้หอมหุยๆบ่พอเอ้ยอันนั้นอู้เฮ็ดเจียวมันตัวนั้นเนาะนั่นนี่ผู้ไปเอาข้าก็ไปประกวดหอดใส่แล้วเนาะอีพ่อกูเนาะใส่ไปบ่ใส่ใส่คู่จาดวันนี้มั้ยยามใดล่ะสิสวัสดมาล่ะอีพ่อข่อยต้มปลาก่อนครับนี่หยังล่ะน้ำฮ้อนบ่โหน้ำปลาแดกเอาไว้ลาบมันเถาะครับผมโอ้มีบ่ล่ะพักเมฆทั้งนั้นหาพักเมฆพร้อมเรียบร้อยต้มปลาพวกลกลกทั้งนั้นต้มน้ำปลาแดกทั้งนั้นพักกระดูนพักกระดูนโอ้โมแมนบอกพูนไปขันมดแดงมาแล้วพ่อใหญ่นั่นโอ้มาแล้วขันมดแดงมาแล้วใส่ละบาทนี่อุ้ยแขนสองเงาอุ้ยถือมดแดงแขนสองเงาพ่อสันพ่อว่าเฮ็ดจะได้มาลวกบ่เงามาลวกปั่นปั่นก้อนว่าสันเพิ่นว่าปั่นอยู่บ่บ่เอาซะเนาะลวกคือเดียวต่อไปสิเป็นการลวกครับบัดนี้น้ํามันฮ้อนให้ลวกใส่หมดกับหมดแดงพี่น้องเอ้ยนี่คักบ่บัดนี่พอเท่าละพี่เท่าละพี่นี่ๆๆๆลวกแล้วลาบซอยแนวนี่ละพี่น้องลวกเนื้อให้มันสุกเออแหน่มันก็สิสุกเองมันข้นบ่ได้ได้มันมุนได้แม่นครับคันข้นนี่แตกเลยครับพยายามอย่าข้นว่าซั่นเพิ่นว่าปลาไว้นี่ขันข้นนี่แตกแตกแล้วบ่ได้กินขันข้นปลาอันกระทั่งนะครับลาบซอยลาบซอยหน้าตาจะเป็นยังไงติดตามผู้ขี่มันเฮ็ดแก้วเอาฟงบ่ทันได้เด้มอไม้มอไม้เออเล่นขึ้นอยู่น้ำต้มน้ำต้มคือเอาน้ำลาบมีต่างหากแล้วครับผมพี่น้องครับใส่ผักหอมแล้วบัดนี้นี่คือลาบซอยโอ้จนบ่เห็นตอนป่าใส่ผักหอมคักหลายอันนี้แจ่วครับเดี๋ยวถาวแจ่วพี่คนอยู่อันนี้ต้มยังบ่ทันได้เห็นมาเลยอันนี้ต้มครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องครับบัดนี้เตรียมถาแตงผักขาวกินบัดนี้เรียบร้อยครับพี่น้องบัดนี้ครับนี่คือลาบซอยนี่คือต้มครับต้มนี่แจ่วขี่ปลาปลาซีพี่อันนี้ปนใหญ่สมดูดิแก้วขมปนเนื้อปนเนื้อใหญ่สมมาลงมาบัดนี้พร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตามาพร้อมมาสูบยาก่อนจะหน่อยมาสุรีมาใส่ดอกไม้ครับคนซ่าดิมาพี่น้องครับกินเขาเล่นน้ำกันครับมื้อนี้บ้านจานร้อยคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยผู้น่ะพักนั่งอางาเต็มเอเล่ฮะแรงนี่กินเขากันตุ่มพ่มพี่น้องคือเก่าคือเดิมครับจวดจานฟาดบึ้มครับพี่น้องครับขอบคุณพ่อแก้วและพ่อต้นวันนี้พ่อครัวมือฉมังโอเคครับพี่น้องจวดครับจั่วอีสานหม้อแรงอีสานหม้อแรงขอบคุณ